ทุกคนวันนี้พิญญาจะมาเก็บเลดิสนะจ๊ะเป็นลูกเป็นหัวละจ๊ะพิญญาเอาไปชิมแล้วนะคะอุ้ยสวยมากเลยทุกคนพิญญาเอาไปชิมแล้วต้นนึงมันแซ่บมากเลยค่ะทุกคนเล็บพิญญาสีดำจังหน่อยละจ๊ะเพราะว่าพิญญาทำงานในสวนเนาะเออเสียงอะสิแหบจังหน่อยจ๊ะถ้าว่าร้อยเสียงหายนี่ก็บ่ได้ถ่ายคลิปให้เบิ่งดอกจ้านี่อันนี้เก็บได้แล้วพิญญาว่านี่ทุกคนค่ะโอ้โหงามนะจ๊ะสวยงามขนาดเลยว่ะพี่น้องนี่ยังกรอบเลยจ้ะพี่น้องอันนี้บ่แม่นว่ามันบางคนบอกมันยังอ่อนอยู่หรือเปล่าไม่อ่อนนะคะเพราะว่าพันธุ์ของเขาก็จะมีสีขาวข้างล่างเงี้ยค่ะเนาะเออพันธุ์ของเขาสิมีสีขาวข้างล่างจะเป็นเหมือนกันหมดเลยจ้ะพี่ย่าจะเลือกเก็บแค่อันที่หัวมันใหญ่ๆก่อนเนาะถ้าหัวหน่อยๆบ่ต้องเก็บนะจ้ะเนาะอุ้ยปีที่แล้วก็ปลูกกันว่าต้นงามงามจ้ะต้นงามบ่แม่นหัวงามเลยจ้ะใบมันงามจ้ะนี่เลยโอ้โหเลดิสพิญญานั่นนั่นอุ้ยกำลังงามพี่น้องจ้ะสวยขนาดเลยพิญญาสีหาเอาหัวอันหัวใหญ่ๆจ้ะแต่ว่าหัวหน่อยๆยังบ่ทันเอาเนาะเก็บไปจิ้มพริกกินโอ้ยมีอีกบ่โอ้อันนี้ยังหน่อยอยู่แต่ว่าทอนมากแล้วก็ไม่จะเอาแล้วเนาะนี่ในห้างกับกรัมหนึ่งนะคะกรัมหนึ่งเท่านี้แหละประมาณ1หรือ2ยูโรนี่แหละพี่น้องซื้อเขากินกับแพงเนาะปลูกกินเองโลดจ้ะพี่ญาติซองหามันมีบ่หลายกับอันนั้นก็มีแปลงนึงจ้ะแต่ว่าแปลงนั้นก็ยังไม่โตเท่าไหร่เลยเนาะพี่ญาติว่าปีนี้มันบ่งามค่ะปีที่แล้วน่ะสวยนะปีที่แล้วสวยงามมากเลยทุกคนนี่ได้อีกเดียวหัวหนึ่งทอหนอมันติดกันหลายมันสิหัวบ่ใหญ่เนาะอื่นประมาณนี้แหละเขาขายอยู่ในห้างกับหัวประมาณนี้แหละพี่น้องเนาะในห้างสรรพสินค้าก็หัวเท่านี้แหละจ้ะหัวเท่านี้เลยนี่กำลังสิหาแต่หัวใหญ่อู้นี่ใหญ่แล้วใหญ่แล้วใหญ่แล้วลิฟกระดามดำพี่น้องเอ้ยเก็บสตรอเบอรี่ในสวนเนาะเอาได้ป่ะนี่ใหญ่อยู่นะเนาะประมาณนี้แหละจ้ะทอนออกมาโหลดเขาขายในห้างกับประมาณนี้เลยเนาะพี่ย่าว่าเออนะมันแซ่บอ่ะอู้อันนี้หัวใหญ่เขาถ่ายอยู่นี่มันแซ่บเด้อจ้ะไปจิ้มพริกกินน่ะเนาะกินกับตำบักฮุงเนาะจ้ะเนาะแต่ว่ามีบักฮุงอยู่แต่ว่าแต่พิญญายังจิบๆคอก็เลยยังไม่อยากตำส้มตำใส่ปลาแหมอู้เพื่อนพี่น้องจ้ะเมื่อกี้พิญญาก็เก็บอันนั้นเนาะจ้ะใจล่ะเต็งกัวในสวนนี่จ้ะเต็งกัวเนาะจ้ะเนาะนี่เก็บมาได้3หน่วยเออสามีบอกว่าสิไปเฮ็ดสลัดเนาะจ้ะโอ้นี่เต็งกัว3ลูกค่ะนี่เก็บอยู่ในสวนนะจ้ะพี่น้องกำลังออกอีกนั่นเต็มอยู่แก่แล้วซำนี่ได้กินแล้วจ้ะผักปลอดสารพิษจะปลูกเองพี่น้องปลูกเองเนาะจ้ะเนาะเออนี่ให้ดูว่าอันต้นหอมที่ว่าปลูกรอบ2อ่ะรีวิวให้ดูพร้อมเลยกำลังขึ้นเห็นว่าเออรอบแรกเอาเก็บไปหมดแล้วนะนู่นกำลังขึ้นจ้ะปลูกกินเองจะผักมันแสบเนาะปลอดสารพิษมาเก็บอันนี้ตัวนี่ประมาณนี้แหละพอดีเลยโอ้ยแต่งามอยู่นี่บ่ต้นมันติดกันอย่างเงี้ยหัวมันติดกันสิพี่น้องเบิ่งเด้อจ้ะหัวมันติดกันมันก็แบบมันจะไม่โตเนาะเราต้องเอาออกเนาะเออหัวมันติดกันโพดจ้ะเนาะนี่ติดกันโพดได้กินแซ่บอยู่ได้ล่ะเนาะได้หลายอู้นี่อีกนี่อีกนี่อีกอู้นี่อู้หลายอยู่ทอนเป็นโลดพี่น้องทอนใส่ตู้เย็นโอ้อันนี้ขึ้นหน่อยแท้โอ้อันนึงใหญ่นึงน้อยนี่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 เออนี่ทอนเอานี่อีกทอนเอานี่เออพอได้อยู่อันอันน้อยพอเนาะอันหนึ่งไปปลูกกินเด้อพี่น้องเด้อแซ่บเชื่อพิญญานี่ผลได้เสียงว่าเออมีอีกบ่นี่มีอีกอยู่นี่โอ้อยู่ติดกันพี่น้องหัวมันติดกันหัวมันติดกันได้เนี่ยโอ้ยหัวติดกันพี่น้องเออปล่อยมันขึ้นหัวก่อนเนาะเบิดแล้วล่ะซ้ํานี่ล่ะอันนี้เด้อันนี้เอาไปบ่เอาไปโลด
ใส่ตู้เย็นไว้กินแล้วก็ปล่อยให้มันใหญ่เนาะประเทศนี้เนาะถ่ายกล่องก็ถือพร้อมทอนพร้อมเนาะเบิ่งพี่น้องได้กินฮอดแตงกวาได้กินฮอดเลดีดพี่ญาอยากสิถามคนอื่นที่ว่าหูเนาะว่าใบมันนี่คือกินได้ไหมอันนี้ถามจริงๆค่ะเพราะว่าพี่ญาไม่เคยกินไงพี่ญาเคยกินแต่หัวเขาอะจิ้มส้มตำมันสินะแต่ว่าบ่เคยกินต้นมันเด้บ่เคยกินใบมันกินแต่หัวผู้ใดที่ว่ากินหัวเอาไปเฮ็ดหยังกินคอมเมนต์บอกพี่ญาหน่อยจ้ะพี่ญาบ่เคยกินอีหลีจ้ะปลูกทุกปีนั่นแหละแต่กินแต่หัวอันนี้เอาทิ้งจ้ะอยากรู้ว่าทุกคนกินได้ไหมอะบอกหน่อยค่ะพี่ญาบ่เคยกินอีหลีจ้ะคอมเมนต์บอกพี่ญาหน่อยเด้อแตงกวาได้แล้วหมูใหญ่ๆใส่สลัดนะจ๊ะเนาะค่ะทุกคนมื้อนี้ก็มารีวิวให้เบิ่งซ้ำนี่ล่ะอันนี้ก็เป็นอันมันฝรั่งเนาะต้นมันฝรั่งที่ว่าพวกเธอไปกินเฟรนฟรายนี่ล่ะต้นเขาเป็นจังซี่ล่ะต้นมันฝรั่งเดี๋ยวถ้าว่าตอนเก็บกู้แล้วเดี๋ยวพี่ญาติสิมาทอนให้เบิ่งเด้อจ้ะว่าหัวมันฝรั่งเฮาสิใหญ่หรือว่าสิน้อยเนาะจ้ะเนาะคลิปนี้สั้นๆจ้าพี่น้องจ้าเนาะขอจบคลิปก่อนให้มาเบิ่งรีวิวเฟือนผักให้เบิ่งซื้อจ้าไปก่อนจ้าบ๊ายบาย